ข้อ6เส้นตรงเส้น1มีความชัน3และสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับลบ x บวก x กำลัง2ที่สุด AB จงหา A และ B เขาบอกความชันของเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งมาใช่ป่ะน้องจำได้ไหมว่าความชันคืออะไรพี่บอกว่าความชันจำได้ไหมความชันก็คือการหาอนุพันธ์ถ้าหาความชันก็คือการหาอนุพันธ์ใช่ไหมคะน้องๆพอจำได้เนาะที่บอกว่ามีอะไรบ้างนะการหาอนุพันธ์ก็คือการหาความชันก็คือการหา f dot x ก็คือการหาอะไรคะ dy by dx ใช่ป่ะหรือว่าอะไรอีกอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆป่ะหมดยังมีความชันมีอนุพันธ์มีดิฟใช่ไหมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆแล้วก็มี f dot x dy by dx ประมาณนี้นะความสรุปว่าความชันก็คือการหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าหาอนุพันธ์ของอันเนี้ยได้ออกมาเป็น3ใช่ไหมคะที่จุด A และ B จงหา A และ B น้องก็ลองทำดูนะเอาเลยเนาะก็เป็นบอกพี่บอกว่า y เท่ากับลบ x บวก x กำลัง2ใช่ไหมถ้าเกิด dy by dx ก็คืออะไรและนี่คือต้องการหาอนุพันธ์ของกราฟ y นี้ใช่ไหมคะหาอนุพันธ์ก็ต้องเป็น d by dx ของลบ x บวก x ยกกำลัง2จากนั้นดิฟลบ x ได้เท่าไหร่ได้ลบ1ใช่ป่ะดิฟ x เป็นดิฟ x กำลัง2เป็น 2x ได้ dy by dx เป็นลบ1บวก 2x เขาบอกว่าความชันคืออนุพันธ์เราหาอนุพันธ์ได้ว่าเป็นลบ1บวก 2x ใช่ไหมคะเขาบอกว่าลบ1บวก 2x มีค่าเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าความชันเป็น3แสดงว่าลบ1บวก 2x ต้องเป็น3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 2x เป็น4ได้ x เท่ากับ2 x เป็น2ที่จุด AB แสดงว่า A คือจุด x ใช่ไหมก็ได้แล้วว่า x เป็น2เนี่ยคือเท่ากับ A นั่นเองเพราะว่า A มันคือจุด x น้องเข้าใจใช่ไหมทีนี้ง่ายจังใช่ไหมคะA เป็น2แล้ว B ล่ะเราก็แทนค่า y เข้าไป y เท่ากับลบ x กำลัง2บวกลบ x บวก x กำลัง2ใช่ไหมจากโจทย์เขาบอกว่า y เท่ากับลบ x บวก x กำลัง2เนี่ยเห็นปะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า x ลงไปก็เป็นลบ2บวก2กำลัง2ก็เป็นตอบว่า2ก็ลบ2บวก4ก็เป็น2นะคะอันนี้ก็คือ b นั่นเองค่า y ก็คือค่า b ค่า x ก็เป็น a เพราะฉะนั้นก็ตอบว่า a มีค่าเท่ากับ2และ b ก็มีค่าเท่ากับ2จบแล้ว น้องบอกอะไรเนี่ยทำไมมันเร็วจังเอาใหม่นะเอาใหม่อีกรอบนึงก็คือเขาบอกว่าเส้นตรงเส้น1ความชันเป็น3สัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับลบ x บวก x กำลัง2ใช่ไหมเขาพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเส้นตรงที่มีความชันเป็น3เนี่ยแล้วไปสัมผัสเส้นโค้งความชันก็คือการหาอนุพันธ์นั่นเองแสดงว่าหาอนุพันธ์ออกมาได้มีค่าเป็น3พี่ก็เลยลองหาอนุพันธ์ของอันนี้หาอนุพันธ์ก็คือหา dy by dx พอหาออกมาเสร็จปุ๊บได้คำตอบนะคะพอได้คำตอบเป็นลบ1บวก 2x อันนี้คือหาอนุพันธ์ใช่ไหมแล้วเขาบอกอนุพันธ์เป็น3ความชันเป็น3ก็คืออนุพันธ์3นั่นเองก็เลยจับลบ1บวก 2x มีค่ามาเท่ากับ3ก็แก้ x ออกมาได้เป็น2พอได้ x เป็น2แล้วเนี่ยเขาบอกให้หา a และ b ใช่ป่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าที่จุด a และ b แสดงว่าที่จุด x เป็น2เนี่ยได้ความชันเป็น3เพราะฉะนั้น x เป็น2ก็คือ aแล้ว b หายังไงได้ a มาแล้วหา b ก็ไม่ยากเลยหา b โดยการแทนค่า a ลงไป a มันคือค่า x ใช่ไหม b คือค่า y x เป็น2เป็นค่า a เพราะฉะนั้นจะหาค่า y ก็ต้องเอา x ไปแทนในกราฟก็จะได้สมการได้แทน x ลงไปใช่ไหมก็จะได้ y ออกมาเป็น2เหมือนกันแล้ว y ก็คือค่า b เพราะฉะนั้น b ก็เลยออกมาเป็น2น้องข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยถ้าน้องทำข้อก่อนๆข้อ
ข้อที่เราแล้วมาได้เนี่ยข้อนี้ย่อมสบายหรือสบายโบใช่ไหมคะก็ถ้าข้อนี้ทำไม่ได้แสดงว่าอะไร1น้องไม่รู้ว่าความชันคืออนุพันธ์2น้องอาจจะไม่รู้ว่าการหาอนุพันธ์หายังไงคือน้องอาจจะไม่รู้ว่าสูตรของการหาอนุพันธ์มีอะไรบ้างซึ่งพี่ขอให้น้องไปทวนนะคะสูตรการหาอนุพันธ์ก็มีที่เราควรรู้มีทั้งหมด6ข้อใช่ไหมเดี๋ยวค่อยทวนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าน้องทำไม่ได้1อย่างแรกก็คือน้องไม่รู้ว่าความชันคือการหาอนุพันธ์อย่างที่2น้องไม่รู้ว่าหาบรรทัดเนี้ยหายังไง dy / dx เนี่ยหายังไงใช่ไหม3น้องไม่รู้ว่าคือน้องบอกว่าอ้าวพอได้ dy / dx มาน้องทำไงต่ออันนี้น้องไม่รู้ตรงเนี้ยน้องต้องมีไหวพริบนะคือพอได้ dy / dx มาน้องรู้แล้วว่า dy / dx คือความชันความชันเป็น3ก็จับอันเนี้ยมาเท่ากับ3แล้วก็แก้สมการออกมาได้ x 4น้องไม่รู้ว่า x เป็น2มันคือค่า a ถ้าไม่รู้นี่พี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่า x มันก็คือค่า a นี่ไงนี่คือจุด x นี่คือจุด y อันนี้ต้องไปทวนมอต้นนะเรื่องกราฟแล้วนะอันนี้คือจุด x จุด y x เป็นค่า a เพราะฉะนั้นก็เป็น a ก็มีค่าเป็น2ต่อไปน้องอาจจะไม่รู้ว่าอ้าวจะหาค่า b ได้ไงค่า b คือแทนค่า x ลงกลับเข้าไปที่ y เท่ากับลบ x บวก x กำลัง2ก็จะได้ค่า y ออกมาและค่า y ก็คือค่า b โอเคไหมถ้าใครทำบรรทัดนี้ไม่ได้นะคือดิฟลบ x บวก x กำลัง2ไม่ได้วิธีก็คือน้องต้องดูสูตรการหาอนุพันธ์ทวนอีกรอบข้อแรกคือบอกว่าดิฟค่าคงที่จะต้องได้0ข้อที่2 dx / dx มีค่าเป็น1แล้วก็ดิฟค่าคงที่อยู่ในดิฟต้องดึงค่าคงที่ออกมาไว้ข้างนอกดิฟโอเคไหมข้อ3ดิฟ x กำลัง n จะได้ n คูณ x กำลัง n ลบ1ข้อ4ดิฟของ u บวกลบ v จะได้ดิฟ u บวกดิฟ v ก็คือดิฟสามารถกระจายใน u กับ v ได้เราใช้แค่4ข้อนะสำหรับการทำดิฟในข้อนี้คือไม่ยากเลยเนาะสรุปว่าข้อนี้นะคะบอกว่า a เป็นเท่าไหร่นะ a เป็น2และ b ก็เป็น2ค่าข้อ6ก็จบเท่านี้เนาะ